กลับมาถึงวันนี้มีใครเนาะส่งอะไรมาให้ดูเดี๋ยวดูชิ้นนี้โอ้ยมีแต่เรื่องถล่มกันเนี่ยถล่มสารพัดถล่มกันเลยเหรอยั่วยุส่งท้ายปีเรือรบสหรัฐโอ้ยไม่เอาละอย่างนั้นเหตุปะทะใกล้ชายแดนไทยโอ้อย่าไปฟังเลยครับมีอะไรที่จะเข็นฆ่ากันไปดูมันเลย no 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 อะไรกันนักกันหนาสุดยอดการค้นพบเกี่ยวกับดวงอาทิตย์เออน้องเข้าไปพายุสุริยะหายนะที่มาเยือนโลกผมดักคอไว้ก่อนเดี๋ยวจะให้ได้ยินนะฮะพายุสุริยะผมว่านะเขายังใช้ว่าพายุสุริยะอยู่ผมบอกไม่มีหรอกอ่านมาลุงคือใครวะนี่ พายุสุริยะนานานานไม่มีผลแน่นอนที่จะมาถึงโลกเราแต่เขาว่านะเอาฟังเขาแล้วเราค่อยว่ากันไปนะพี่นะสามสองไปก่อนหน้านี้ในปี2009มีหนังแนววิทยาศาสตร์เรื่องหนึ่งออกฉายชื่อว่า Knowing หรือในชื่อไทยว่ารหัสวินาศโลกนำแสดงโดยนิโคลัสเคจในหนังว่าด้วยทฤษฎีลึกลับเกี่ยวกับรหัสตัวเลขที่ทำนายถึงหายนะต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นบนโลกซึ่งนอกจากหายนะเหล่านั้นแล้วโลกก็ยังประสบกับวิกฤตพายุสุริยะที่ดวงอาทิตย์ปล่อยพลังงานมหาศาลพุ่งตรงสู่โลกจนอาจจะไม่มีสิ่งมีชีวิตใดสามารถรอดพ้นจากเหตุการณ์นี้ไปได้เรียกได้ว่าหนังเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนังหายนะวันสิ้นโลกที่ฟังดูน่ากลัวไม่น้อยแต่จริงๆแล้วเรื่องพายุสุริยะนี้ไม่ได้มีอยู่แค่ในหนังแต่มันกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ด้วยโดยล่าสุดได้มีงานวิจัยเปิดเผยออกมาแล้วว่าจะมีพายุสุริยะมาเยือนโลกของเราทุก25ปีดังนั้นวันนี้พวกเรา EDU ครับจึงจะพาผู้ชมทุกท่านไปตามดูกันว่าแท้จริงแล้วเจ้าพายุสุริยะนี้มันคืออะไรกันแน่มันจะเป็นอันตรายกับเราหรือไม่แล้วเราจะสามารถคาดการเพื่อเตรียมรับมือกับมันได้หรือไม่แต่ก่อนจะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง EDU ครับไว้เพื่อให้กำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับครับโดยทั่วไปแล้วพายุสุริยะหรือโซลาร์สตอร์มเกิดจากการที่ดวงอาทิตย์ปล่อยกระแสพลังงานออกมาอย่างรุนแรงซึ่งกระแสเหล่านี้ประกอบด้วยอนุภาคของอิเล็กตรอนและโปรตอนที่มีพลังงานสูงเมื่อพวกมันถูกพัดออกจากดวงอาทิตย์ด้วยปริมาณและความเร็วที่สูงกว่าระดับปกติมันจะเกิดเป็นพายุขึ้นโดยสาเหตุการเกิดของพายุสุริยะสามารถแบ่งได้เป็น4ประเภทดังต่อไปนี้ลมสุริยะเกิดจากการขยายตัวของโคโรนาบนดวงอาทิตย์เมื่อโคโรนาขยายตัวจนอนุภาคหลุดพ้นจากแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์ได้มันก็จะกระจายตัวไปทั่วทุกทิศทางซึ่งลมที่พัดออกจากโพรงโคโรนาบริเวณขั้วเหนือและขั้วใต้ของดวงอาทิตย์จะก่อให้เกิดลมสุริยะที่มีความเร็วสูงและรุนแรงกว่าเมื่อเทียบกับลมสุริยะที่เกิดขึ้นบริเวณแนวเส้นสูงสุดของดวงอาทิตย์ซึ่งโดยทั่วไปแล้วลมสุริยะจะมีความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ450กิโลเมตรต่อวินาทีแต่จะสามารถเร่งความเร็วขึ้นได้จนถึง800กิโลเมตรต่อวินาทีและเมื่อลมสุริยะมีอนุภาคและความเร็วเพิ่มมากขึ้นจากลมสุริยะธรรมดาก็จะสามารถกลายเป็นพายุสุริยะได้เปลวสุริยะโซลาร์แฟลร์เกิดจากการระเบิดอย่างรุนแรงที่ชั้นโครโมสเฟียร์ของดวงอาทิตย์โดยส่วนใหญ่แล้วมักเกิดขึ้นเหนือรอยต่อระหว่างขั้วสนามแม่เหล็กซึ่งจะปล่อยพลังงานในรูปแบบของแสงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาอย่างรุนแรง
การปล่อยก้อนมวลสารจากโคโรนา Coronal Mass Ejection สาเหตุที่ดวงอาทิตย์มีการปล่อยก้อนมวลสารออกมาจากส่วนโคโรนานี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดแต่เรานักวิทยาศาสตร์คาดว่าน่าจะเป็นเพราะปรากฏการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในส่วนโคโรนาชั้นล่างโดยนักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งข้อสังเกตว่าปรากฏการณ์นี้มักเกิดขึ้นพร้อมกับเปลวสุริยะและโพรมิเนนซ์อยู่บ่อยครั้งแต่ในบางครั้งปรากฏการณ์นี้ก็อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องมีปรากฏการณ์ร่วมอื่นๆเลยก็ได้อนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ Geomagnetic Storm ปรากฏการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นพร้อมกับเปลวสุริยะหรือการปลดปล่อยก้อนมวลสารจากโคโรนาโดยเมื่อโคโรนาปล่อยก้อนมวลสารออกมาด้วยความเร็วสูงมวลสารเหล่านั้นจะพุ่งแหวกไปในกระแสลมสุริยะจนเกิดเป็นคลื่นกระแทกและกลายเป็นพายุสุริยะขึ้นและเมื่อพายุสุริยะเดินทางมาถึงโลกผลที่จะตามมาก็คือสนามแม่เหล็กของโลกจะถูกรบกวนด้วยอนุภาคประจุจากดวงอาทิตย์ด้วยเหตุนี้พายุสุริยะจึงมีชื่อหนึ่งว่าพายุแม่เหล็กโลก Geomagnetic Stormและถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตบนโลกโดยตรงแต่รังสีของมันสามารถเป็นอันตรายต่อนักบินที่อยู่ในอวกาศได้เนื่องจากรังสีและประจุไฟฟ้าอาจไปสะสมอยู่ในร่างกายของนักบินอวกาศในระยะยาวนอกจากนี้พายุสุริยะยังส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับดาวเทียมอาจถูกรบกวนหรือทำลายสัญญาณการบินขัดข้องและทำให้สัญญาณ GPS และสัญญาณวิทยุสูญหายชั่วคราวเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในเหตุการณ์คาริงตันในปี1859ซึ่งเป็นพายุสุริยะที่รุนแรงที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยบันทึกเอาไว้ได้โดยในเหตุการณ์นี้ระบบโทรเลขในส่วนต่างๆของโลกเกิดช็อตก่อนที่จะลุกไหม้เป็นไฟก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างลองคิดดูสิครับว่าในปี1859เราไม่ได้พึ่งพาเทคโนโลยีมากขนาดนั้นมันยังเกิดความเสียหายได้ถึงขนาดนี้แล้วในยุคที่ทุกคนพึ่งพาอุปกรณ์ดิจิตอลอย่างในปัจจุบันนั้นมันจะก่อให้เกิดความเสียหายมากมายขนาดไหนด้วยเหตุนี้เหล่านักวิทยาศาสตร์จึงสนใจที่จะศึกษาที่มาที่ไปของพายุสุริยะกันอย่างมากโดยศาสตราจารย์แซนดราแชปแมนผู้เขียนนำจากศูนย์การฟิวชันอวกาศและฟิสิกส์ดาราศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวอร์วิกได้กล่าวไว้ในงานแถลงข่าวว่าพายุสุริยะที่รุนแรงขนาดนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากแต่การประเมินโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นนั้นก็เป็นส่วนสำคัญในการวางแผนการรับมืออันจะนำไปสู่การปกป้องขั้นพื้นฐานในระดับนานาชาติต่อไปนอกจากนี้ในงานวิจัยล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ได้มีการแบ่งพายุสุริยะออกเป็น2ประเภทนั่นคือพายุสุริยะที่มีความรุนแรงต่ำแต่ยังคงสามารถสร้างความเสียหายได้กับพายุสุริยะที่มีความรุนแรงสูงเหมือนอย่างในเหตุการณ์แคริงตันซึ่งจากสถิติการเกิดพายุสุริยะในช่วง150ปีที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่ามีพายุสุริยะที่มีความรุนแรงต่ำเกิดขึ้นทั้งหมด42ครั้งจากระยะเวลาทั้งหมด150ปีนั่นหมายความว่าโลกของเราจะถูกโจมตีจากพายุสุริยะที่มีความรุนแรงต่ำโดยเฉลี่ยแล้วทุกๆ3ปีในขณะที่พายุสุริยะที่มีระดับความรุนแรงสูงเคยเกิดขึ้นมาแล้วทั้งหมด6ครั้งในระยะเวลา150ปีเท่ากับว่าโลกของเรานั้นจะต้องเผชิญกับพายุสุริยะระดับรุนแรงในทุก25ปีโดยเฉลี่ยแต่ทั้งนี้ศาสตราจารย์ริชาร์ดฮอร์นผู้นำด้านสภาพอากาศในการสำรวจขั้วโลกใต้ของอังกฤษกล่าวว่าการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าพายุสุริยะครั้งใหญ่อาจเกิดขึ้นได้บ่อยกว่าที่เราคิดแต่ถึงกระนั้นก็อย่าให้ตัวเลขทางสถิติมาทำให้เราไขว้เขวเพราะจริงๆแล้วพายุสุริยะสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเราแค่ยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็คาดเดาล่วงหน้าไม่ได้ด้วยแต่ถึงแม้ตอนนี้เราจะยังไม่สามารถทำนายช่วงเวลาที่จะเกิดพายุสุริยะได้อย่างแน่นอนแต่การตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กที่ผิวโลกอย่างสม่ำเสมอก็พอจะบอกได้ว่าตอนนี้
กำลังจะมีพายุสุริยะเกิดขึ้นหรือเปล่านอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังสังเกตเห็นอีกว่าพลังงานที่ดวงอาทิตย์ปล่อยออกมาในแต่ละวันตลอด1รอบโคจรนั้นมีความเข้มข้นที่แตกต่างกันไม่แน่ว่าถ้าหากเราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ได้มากพอสักวันหนึ่งเราอาจสามารถคาดการณ์วันและเวลาที่จะเกิดพายุสุริยะได้อย่างแม่นยำก็ได้เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของพายุสุริยะท่านผู้ชมคิดว่ามันน่าจะรอไหมนี่ ถ้าจะรอเนาะจะคอย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 ขวัญตาไม่ช้าไม่นานก็ จะมาจะคอยไหมเนี่ยนะผมว่านะมาถึงวันนี้คิดทางป้องกันได้ไหมเนี่ยคิดทางป้องกันได้ไหมเนี่ยแล้วใครจะมาป้องกันคิดทางป้องกันได้ไหมเนี่ยใครมาป้องกันเอาเริ่มต้นดีกว่าไอ้พลังต่างๆที่มันยังมาจากดวงอาทิตย์ที่เขาว่าลมสุริยะลมสุริยะน่ะจริงๆเขาก็มองเห็นได้โดยกล้องนะครับนะมันจะมีเปลวออกมาเหมือนกับกองไฟธรรมดาเนี่ยกองไฟที่บ้านท่านบ้านผมเองลมที่เขาว่าลมนะลมง่ายๆคือลมร้อนลมร้อนแล้วมันจะเป็นคลื่นที่ว่าคือคลื่นแม่เหล็กคลื่นแม่เหล็กจริงๆอ่ะเป็นคลื่นแม่เหล็กของดวงอาทิตย์นะที่มันจะส่งมายังก็ต้องกระเทือนกับคลื่นแม่เหล็กโลกนะย้ำเราต้องคือมันจะมาอะไรล่ะมันจะมาเบรกกันนะมันจะมารับกันนะง่ายคือมันจะมาเตะตัดขากันนะเตะตัดขาคลื่นแม่เหล็กโลกโดยประมาณนี้ครับจริงๆของสองสิ่งนี้มันซัพพอร์ตกันอยู่โลกกับดวงอาทิตย์เพราะมันเป็นบริวารกันอยู่มันเป็นลูกเป็นแม่กันอยู่นึกออกไหมครับย้ำนึกออกเป็นลูกเป็นแม่กันอยู่มันควบคุมกันเลยอยู่มันจะซัพพอร์ตพลังงานกับกันและกันไม่ว่าจะเป็นแม่เหล็กดวงอาทิตย์หรือแม่เหล็กโลกก็ตามทีเพราะฉะนั้นตามแนวทางที่เขาว่าเนี่ยยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะผ่านชั้นอวกาศออกมาได้ไอ้ลมสุริยะมันมาไม่ได้เพราะอะไรเพราะอวกาศเนี่ยมันจะมีพลังงานมากมายมหาศาลพลังงานที่จะมายับยั้งสิ่งเหล่านี้ได้ที่เขาเรียกว่าพลังงานมืดพลังงานมืดทางด้านฝั่งฟิสิกส์พลังงานมืดเนี่ยเป็นพลังงานที่มีความรุนแรงมีความเป็นมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าพลังงานของดวงอาทิตย์เนี่ยไอ้เจ้าพลังงานความร้อนนี่ว่าลมสุริยะมันไม่สามารถผ่านอวกาศออกมาได้แน่ๆด้วยลุงออกบอกว่ามาไม่ได้แน่ๆด้วยเอาเขาว่าคือเขาว่าเราว่าสำหรับลุงบอกมาไม่ได้แน่ๆด้วยทีนี้กลับมามันจะมีผลกับโลกใบนี้อย่างไรโลกใบนี้มันถูกทำลายอะไรเป็นตัวทำลายยังไงลุงก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์การทดลองอาวุธนิวเคลียร์ตัวนี้ร้ายแรงมากๆเมื่อเวลามันง่ายๆเลยนะครับว่าอย่างนี้ได้ไหมฟังให้ดีนะครับเมื่อมีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ที่ทำด้วยไฮโดรเจนนะครับเวลามันระเบิดตูมปุ๊บนะมันเป็นแอคชั่นเชนผมพูดเสมอว่ามันเป็นการไฮโดรเจนเนี่ยมันจะกลืนกินออกซิเจนไปมันไม่มีออกซิเจนให้หลงเหลือเลยในโลกใบนี้วินาทีนี้ยังกลืนกินอยู่นะไฮโดรเจนมันไม่หยุดมันหยุดไม่ได้พลังงานนิวเคลียร์มันหยุดไม่ได้เป็นแอคชั่นเชนเมื่อเวลามันไม่มีออกซิเจนแปลว่าโลกวันนี้ขาดธาตุออกซิเจนอย่างรุนแรงส่งผลให้เกิด
ร้อนแล้งย้ำส่งผลให้เกิดคำว่าร้อนแล้งไม่มีฝนตกนั่นเองนะฝนตกมันก็ตกเป็นหย่อมๆไอ้ที่นี่มันก็ตกหนักอย่างเดียวที่นู่นมันก็ไม่มีฝนเลยเป็นต้นคำว่าที่นู่นหมายว่าเกาะของโลกนะครับตกแต่ในทะเลพื้นดินไม่ตกพอเวลาจะตกพื้นดินเนี่ยอาท่วมแหลกล้านไม่หมดอะไรทำนองนี้ก็แปลว่ามันไม่สมดุลกันมันเป็นหย่อมๆมันเกลี่ยกันไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นมันเกลี่ยกันให้มันสมดุลมันไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นร้อนแล้งฝนตกมากมายก่ายกองน้ำท่วมน้ำหลากอะไรก็ว่ากันไปอะไรเหล่านี้เป็นต้นนี่คือที่มาของง่ายๆคือโลกใบนี้ขาดพลังงานขาดพลังงานก็เหมือนกับมนุษย์เราทุกคนไวรัสโคโรนาเล่นงานอยู่เวลานี้แต่ละคนแต่ละท่านขาดพลังงานที่จะมาปกป้องคุ้มครองตัวเราเองใช่ไหมครับพอได้ไหมครับมันพูดสิ่งมันก็เหมือนกับสิ่งเดียวกันนะพูดเรื่องตัวเราก็พูดเรื่องของโลกใบนี้พูดถึงโลกใบนี้ก็พูดเรื่องของจักรวาลนี้ก็มันโคเปเรตกันอยู่ตรงนี้อ่ะมันโยงใหญ่กันเป็นสายสัมพันธ์กันอยู่มันเอื้อเฟื้อต่อกันและกันอยู่มันซัพพอร์ตพลังงานกับกันและกันอะไรขาดโลกใบนี้ขาดดวงที่ก็ส่งมาให้ทีนี้ส่งมาจะทำไงมนุษย์ไม่เข้าใจก็คือปรับตัวไม่ทันมันก็เดือดร้อนกันแบบซะแต่เอาเถอะยังไงก็ตามทีลุงก็ปักใจมากนะครับว่าโดยจากความเจริญด้านทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ก็คือเรื่องของทดลองอาวุธนิวเคลียร์นี่แหละครับที่ทำด้วยก๊าซไฮโดรเจนย้ำเลยนะครับก๊าซทำด้วยอย่างอื่นมันก็ไม่รุนแรงเหมือนก๊าซไฮโดรเจนไฮโดรเจนมันรุนแรงมากครับเทอร์โมนิวเคลียร์รุนแรงมากครับพอไหวนะครับทีนี้กลับมาที่บอกว่าก็บอกว่า1เส้นศูนย์สูตรของดวงอาทิตย์คือเข้าไปคิดเป็นวงกลมก็หลักเส้นผ่าศูนย์กลางเหมือนโลกไปเนี่ยเส้นศูนย์สูตรดวงอาทิตย์เนี่ยมันทำงานอย่างเงี้ยพลังงานมันออกมาโดยรอบที่เรียกว่าโคโรนาถูกต้องนั่นแหละครับโคโรนาก็คือมันโคโรนาเนี่ยถูกอะไรครับคือประกายเขาแล้วกันประกายหรือพลังงานที่ออกจากดวงอาทิตย์มันออกมาโดยรอบของขอบดวงอาทิตย์นั่นนะโคโรนามันถูกนึกซะว่าแหวนก็แล้วอย่าคิดมันมากนะวงแหวนเนี่ยมันมาจากการที่ดวงอาทิตย์มันทำงานที่เรียกว่าที่ถูกต้องที่สุดก็ต้องบอกว่าฟิวชั่นกับฟิวชั่นภาษาเนี่ยดูดศูนย์กลางของดวงที่มันดูดในดูดมันก็มีผลักเห็นไหมฮะมันเป็นปฏิกิริยาที่เรียกกันว่าเดี๋ยวนะฮะ interaction ครับนั่น interaction มีอยู่แค่นี้ในดวงอาทิตย์มันก็ พลังงานที่ออกมาคือความร้อนอย่างเดียวนะครับแต่ความร้อนกับแสงมันเป็นสิ่งเดียวกันสรุปแล้วดวงอาทิตย์มันส่งเฉพาะความร้อนกับแสงมันไม่ใช่ลมโอเคไหม มันไม่ใช่ลมเพราะลมมันผ่านอวกาศมาไม่ได้เพราะอวกาศมันเป็นพลังงานที่มากมายมหาศาลที่จะป้องกันไว้ให้เสร็จสรรพโอเคไหมไอ้ดาร์กเอนเนอร์จีที่เขาว่าพลังงานตัวเนี้ยมันมากมายมหาศาลสามารถที่จะล้อมกรอบดวงอาทิตย์ได้ก็แล้วกันเอาอยู่หมัดเลยนะครับไม่รู้อย่างนี้ไปไหนมึงต้องล่องลอยอยู่ในท่ามกลางอ้อมกอดของกูไปไหมนึกออกไหมครับดวงอาทิตย์เนี่ยมันอยู่ในท่ามกลางอยู่ในอ้อมกอดของอวกาศหรืออยู่ในท่ามกลางของ
ของพลังงานมืดนั่นเห็นไหมเห็นไหมแต่ลุงบอกว่าอยู่ในท่ามกลางของพลังงานบริสุทธิ์นี่เห็นไหมล่ะมีภาษาลุงนะครับทีนี้เรามาคิดเป็นโครงสร้างใหญ่ๆของระบบทั้งหมดของดวงอาทิตย์เนี่ยเรียกว่าระบบสุริยจักรวาลนอกระบบเลยนะทั้งระบบเดี๋ยวก่อนแต่ละหน่วยฟังในแต่ละหน่วยนะฮะโลกใบนี้ก็เป็นหนึ่งหน่วยดาวพุธดาวศุกร์ดาวพุธก็หนึ่งหน่วยศุกร์ก็หนึ่งหน่วยโลกก็หนึ่งหน่วยเห็นไหมฮะไอ้ดาวที่มันห่างจากเราไปดาวอังคารใช่ไหมก็หนึ่งหน่วยในแต่ละหน่วยก็ล่องลอยอยู่ท่ามกลางของอวกาศมันห่อหุ้มอยู่มันปกคลุมเห็นไหมดวงอาทิตย์ก็ถูกอวกาศครอบงำทั้งหมดทีนี้ฮะในระบบสุริยะมีดาวนพเคราะห์อยู่8ดวงครึ่งทำไมต้องบอกว่า8ดวงครึ่งไอ้ดวงนั้นมันแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดดวงที่9เห็นเขาบอกว่ามันหลุดไปนอกวงโคจรของระบบสุริยะจักรวาลไอ้ดาวอะไรพลูโตหรือมนุษย์อยู่ไอ้ดวงที่มัน9เรียนมาเกือบแย่เหมือนกันตอนนี้หายไปเลยเชียวมันก็บอกให้รู้ว่าในระบบสุริยจักรวาลเนี่ยมันถูกอะไรดูดเข้าไปบอกเลยครับไม่รู้ว่าอะไรดูดนอทีนี้ครับถ้าลุงจะบอกว่าอะไรมันดูดไปหายไปอ่ะมันหายไปไหนอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะมันจะไปไหนถ้าลุงบอกนะเดี๋ยวหลับตาก่อนมันจะไปอยู่ในจักรวาลไหนจะบอกว่าไปอยู่ว่าอยู่จักรวาลข้างเคียงมันก็ได้นะมันก็พอเข้าใจได้แต่ถ้าหากว่ามันหายไปในอวกาศเลยก็แปลว่าไอ้ดาวดวงที่มันอยู่ห่างจากดวงที่มันอยู่ไกลมันแรงดูดมันจะน้อยใช่ไหมมันเหมือนกับแม่ดูลูกไอ้คนสุดท้ายอ่ะมันอยู่ห่างไกลสายตาประมาณนั้นก็เลยถูกเหยี่ยวข้าไปกินอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับเดี๋ยวกำลังพูดถึงไก่ก็ได้เออมันก็ดูแลเฉพาะลูกไก่ที่มันอยู่ใกล้แต่ลูกไก่ที่มันอยู่นอกความดูแลก็เจอเหยี่ยวข้าไปกินคำว่าเหยี่ยวก็คืออวกาศดูดไปเลยอวกาศมันดูดได้ไงก็บอกแล้วมันมีพลังงานมากกว่ามหาศาลพลังงานที่ว่านี่คืออะไรต่อถ้าถามลุงนะมันเป็นอิทธิพลของหลุมดับของแกลเล็กซี่ทางช้างเผือกทางช้างแมวที่เขาว่าเห็นไหมครับเนี่ยคือลุงคิดอย่างนี้เวลาเนี่ยที่มันหายไปเพราะฉะนั้นเมื่อโลกใบนี้มันขาดพลังงานหรือออกซิเจนมันน้อยอ่ะมันก็เหมือนกับโลกใบนี้มันเบาพอเวลามันเบาแรงที่มันจะมารักษาตัวเองให้อยู่ยงคงกระพันที่เรียกว่าแรงโน้มถ่วงมันก็จะน้อยลงมันน้อยมันเล็กมันน้อยมันเล็กลง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 มันเล็กลงมันก็เบาลองคิดดูด้วยงั้นก็เลยถูกดวงอาทิตย์ดูดไปทีน้อยสองน้อยก็คือดวงที่มันเป็นแม่เหล็กอะดูดไปเพราะมันอยู่ในอ้อมกอดของดวงอาทิตย์มันส่งทั้งพลังงานให้มาซัพพอร์ตให้มาใช่ไหมแล้วก็ดึงกลับขึ้นไปมันก็รักษาอยู่ตรงนี้ถ้าโลกมันถูกทำลายที่พูดถึงเนี่ยด้วยอาวุธนิวเคลียร์นี่มันไม่มีทางเลือกแล้วจึงได้มีความว่าปั่นป่วนอะไรตรงนี้คนที่เขาบอกว่าเป็นลมสุริยะลมเยอะก็คือเรื่องของเขาแต่ทางลุงผมบอกว่าไม่ใช่มันมาจากอาวุธนิวเคลียร์ทำลายก๊าซทั้งหมดก็แล้วกันนะดีไหมเออมันไม่เพียงแก่ไม่เพียงแต่ออกซิเจนนะครับใช่ไหมมันจะเป็นก๊าซแล้วก็ทำลายหมดแล้ว
ว่าไฮโดรเจนมันยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากไฮโดรเจนนะเพราะนั้นไม่มีทางเลือกอื่นเราต้องป้องกันแล้วป้องกันตัวเองก่อนครับพี่อย่าไปคิดป้องกันโลกเลย นะคิดป้องกันตัวเองก่อนอย่าให้สิ่งที่เขาว่านั้นมากระทบกระเทือนกับตัวเราผมว่าวิธีเช่นที่ว่านี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็เชื่อมั่นว่าเป็นสิทธิโดยชอบธรรมที่จะป้องกันตัวเองเมื่อเข้าใจเขาเป็นเช่นนั้นเราเข้าใจเราเป็นเช่นนี้เราก็ต้องรักษาตัวเองโดยการงับอากาศแม้ว่ามันจะมีอากาศน้อยในบรรยากาศเห็นไหมครับมันต้องใช้ปริมาตรเยอะๆในการที่จะอัดเข้าไปในร่างกายแล้วก็กลั้นเอาไว้เพื่อให้พลังงานอะไรพลังงานบริสุทธิ์ที่มันซ่อนอยู่ในเรียกกันว่าออกซิเจนกันแล้วกันแตกตัวก็พลังงานนี้มาใช้ในการดูแลรักษาตัวเองเรียกว่ามีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะมารักษาตัวเองได้รูปแบบอย่างนี้แนวทางอย่างนี้ดีไหมครับงั้นพึ่งอย่างอื่นไม่ได้แน่นอนต้องพึ่งตัวเองอัตตหิอัตโนนาโถก็จะเกิดขึ้นถ้าเข้าใจในรูปแบบตามที่ว่านี้สำหรับลุงทำอยู่แล้วครับผมใช่ไหมฮะใช่นะใช่นะเอาละผ่านไปคิดว่าน่าจะลงเอยได้ละของอย่างนี้ภาษาครั้งแรกก็บอกว่าเป็นหนังชื่ออะไร Knowing คือไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะครับหนูเองมันแปลว่าไม่มีอะไรเลยหรือว่าโลกวันนี้มันหายไปหรือว่าโลกมันแตกประมาณนั้นครับโลกแตกโลกแตนนะครับก็แค่นั้นเองก็ไม่น่าจะมีอะไรมาก